มาดูเรื่องยุ่งๆของรถเมล์ NGV กันสักหน่อยนะครับทาง Best Rail Group ส่งทนายยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีร้องเรียนกรณีถูกขสมกยกเลิกสัญญารถเมล์ NGV อ้างว่าไม่เป็นธรรมครับวันนี้นะครับบริษัท Best Rail Group มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีถูกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกยกเลิกสัญญาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือว่า NGV 489คันอย่างไม่เป็นธรรมโดยทนายความจากบริษัทเอเชียอินเตอร์ลอผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเบสรินกรุ๊ปนะครับคุณสันติปิยทัศน์บอกว่าการที่ขสมกยกเลิกสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมบำรุงรักษารถเมล์ NGV กับเบสรินกรุ๊ปทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมและทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสียโอกาสในการใช้บริการรถเมล์ NGV ทนายความบอกว่าการยกเลิกสัญญาเป็นการบอกเลิกที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาภายหลังที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ขสมกดำเนินการตรวจรับรถเมล์ NGVและให้ปฏิบัติตามสัญญาต่ออีกทั้งยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนรกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการบริหารขสมกหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองที่ได้สั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันทางบริษัทวางแผนจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญารวมทั้งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางขสมกด้วยด้านขสมกเดินหน้าตามแผนงานจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ตามมติคนรเดิมครับโดยนายสมศักดิ์ข่มม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการผู้อำนวยการขสมกบอกว่า26เมษายนนี้จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการขสมกรับทราบมติคนรที่ให้ทางขสมกเปิดประมูลรถเมล์ NGV 489คันในเดือนพฤษภาคมหลังยกเลิกสัญญากับ Best Rail โดยคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลเดือนมิถุนายนลงนามสัญญากรกฎาคมและได้จะได้รถเมล์ใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับ